รู้หรือไม่กับณัฐฐา ควรขจรรู้หรือไม่รัสเซียใช้เพลงของไชคอฟสกี้แทนเพลงชาติในการแข่งขันโอลิมปิกประเทศรัสเซียถูกองค์กรกีฬาโลกสั่งแบนจากการแข่งขันโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากมีปัญหากรณีการใช้สารกระตุ้นแต่ว่านักกีฬาของประเทศรัสเซียเนี่ยยังผ่านเกณฑ์คัดเลือกแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะได้เข้าร่วมแข่งขันอยู่แต่จะต้องเข้าร่วมแข่งขันในนามของ ROC หรือคณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซียแทนนั่นเท่ากับว่านักกีฬาเหล่านี้จะไม่สามารถใช้คำว่าทีมชาติรัสเซียไม่สามารถใช้ธงชาติแล้วก็เพลงชาติซึ่งแสดงถึงความเป็นรัสเซียในการแข่งขันโอลิมปิกได้ทางประธานคณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซียจึงได้ยื่นเรื่องไปยังโอลิมปิกเพื่อที่จะขอใช้เพลงคาทูชาซึ่งเป็นเพลงพื้นบ้านของรัสเซียแทนเพลงชาติหากแต่ว่าศาลอนุญาโตตุลาการทางการกีฬาได้ปฏิเสธคำขอนี้ไปเพราะว่าเนื้อเพลงเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับกองทัพแดงสมัยโซเวียตทางคณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซียจึงได้ประชุมกันแล้วก็นำเสนอยื่นเรื่องขอใช้บทเพลงใหม่นั่นก็คือบทเพลงเปียโนคอนแชร์โตหมายเลข1ประพันธ์โดยนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงชาวรัสเซียปีเตอร์อิลิชไชคอฟสกี้แทนและทางคณะกรรมการโอลิมปิกก็ได้อนุมัติให้ใช้เพลงนี้เท่ากับว่าหากนักกีฬาจากประเทศรัสเซียชนะในการแข่งขันโอลิมปิกเพลงเปียโนคอนแชร์โตหมายเลข1ของไชคอฟสกี้ก็จะถูกบรรเลง